ไร้กระดูกนะครับกินง่ายน้ำซุปเข้มข้นนะครับนี่ก็แนะนำสำหรับคนที่แพ้กระดูกยากนะครับซุปเปอร์ตีนไก่ไร้กระดูกอร่อยที่สุดในสามโลกสวัสดีครับ FC และเพื่อนมังกรไฟนะครับก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมสำหรับเมนูกับแก้มกับข้าวแบบบ้านๆสไตล์คนเชียร์บอลนะครับผมก็วันนี้จะทำเมนูนะครับก็เคยทำมาแล้วแต่นี่จะทำแบบพิสูจน์ได้นะครับผมเป็นซุปเปอร์ตีนไก่แก่ไร้กระดูกนะครับซุปเปอร์ตีนไก่ไร้กระดูกนะครับเราก็จะทำกันแบบเหมือนเดิมแต่ว่าตรงไร้กระดูกอันนี้ก็เดี๋ยวไปดูเครื่องปรุงก่อนไปก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับกดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้านบนนะครับผมเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆนะครับคอมเมนต์ติชมนะครับก็อยากให้คอมเมนต์กันเยอะนะครับผมเพื่อจะได้รู้ด้วยว่าผมเรื่องความจริงรายการยังไงนะครับอยากให้คอมเมนต์นะครับผมชอบก็ว่ากันมาไม่ชอบก็ว่ากันมานะครับตอนนี้ก็ไปดูเครื่องปรุงเลยนะครับผมเครื่องปรุงก็นะครับอันนี้ก็จะเป็นตีนไก่นะครับที่เป็นเล็บเนื้อนางนะครับเขาต้มแล้วเขาเลาะแล้วอันนี้จะมาทำเป็นซุปเปอร์ตีนไก่ไร้กระดูกนะครับผมเครื่องปรุงก็นี่เลยข่านะครับตะเกียบแผ่นแว่นตะไคร้2ต้นใบมะกรูด3ใบฉีดขยำก่อนฉีดนะครับแล้วก็รากผักชีหอม4หัวกระเทียมจีนสัก 4-5 กีบนะครับอันนี้มะขามเปียก1ฝักของผมไม่ใช้น้ำใส่ไปเลยก็เกลือป่น1ช้อนชาอันนี้ก็เป็นซีอิ๊วดำ1ช้อนโต๊ะอันนี้ก็เป็นซีอิ๊วขาวนะครับ2ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะแล้วก็เครื่องปรุงมันจะเยอะหน่อยนะครับอันนี้ก็หอมผักชีนะครับอันนี้พริกแดงจินดาโขลกยาวนะครับแล้วก็เป็นนี่ชีฝรั่งแล้วก็มะนาวนี่ก็ตามชอบนะครับน้ำปลาก็2ช้อนโต๊ะนะครับผมก็น้ำปลาก็ชิมเอาด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวก็ไปต้มกันเลยเราก็จะมาต้มกันเลยไม่ต้องรอน้ำเดือดนะครับไม่ต้องรอน้ำเดือดก็ใส่ไปเลยนะครับข่าไม่ต้องรอน้ำเดือดใส่ทั้งหมดเลยข่าตะไคร้นะครับใบมะกรูดครับอันนี้หอมแดงบุกด้วยนะครับกระเทียมบุกกระเทียมจีนใช้กระเทียมจีนนะครับบุกแล้วก็รากผักชีบุกมะขามเปียกก็ใส่ไปเลยเหมือนกันนะครับรสชาติจะได้นัวเลยแล้วก็เกลือป่น1ช้อนชาใส่ไปเลยนะครับคือเราใส่ทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับมีซีอิ๊วขาวน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะคือใส่ทั้งหมดทีเดียวเลยไม่ต้องรอน้ำเดือดนี่เดี๋ยวน้ำล้างให้มันนะครับแล้วก็ซีอิ๊วดำก็เอาน้ำเข้ามาล้างหน่อยเพราะว่ามันก็สูตรคล้ายๆต้มยำนะครับแต่เราจะเพิ่มความแซ่บแล้วก็เพิ่มสีสันด้วยซีอิ๊วดำอันนี้เราก็รอน้ำเดือดแล้วก็จะใส่ตีนไก่นะครับผมน้ำเดือดละเดือดแล้วก็เครื่องเทศหอมละเราก็ใส่ไก่ลงไปเลยอันนี้ก็ใช้มือเลยมือล้างแล้วอันนี้ตีนไก่ที่เขาเรียกเล็บมือนางนะครับที่เขาร่อนกระดูกออกแล้วสูตรนี้ก็จะกินง่ายแล้วเราก็ตุ๋นไปไม่ต้องตุ๋นนานเพราะว่าของเขาเปื่อยมาแล้วแล้วสัก20นาทีพอนะครับเดี๋ยวก็20นาทีก็มาดูกันมาปรุงเครื่องกันแล้วก็มาปรุงรสนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ชอบอันนี้ผงนัวแล้วแต่ชอบนะครับผงนัวแล้วก็พริกแดงใส่ไปเลยพริกแดงโขกหยาบอันนี้ใส่แต่ตามชอบพริกแดงชอบเผ็ดก็ใส่ไปแล้วก็ต้นหอมมะขีดแล้วเราก็ปิดไฟเลยผงรสด้วยมะนาว
นี่ผมใส่รูปหนึ่งถ้าเราทำเยอะปรุงข้างนอกนะครับอันนี้ผมทำหนึ่งเสิร์ฟพอดีก็เลยปรุงข้างในเลยนะครับผมถ้าทำเยอะเราต้องไปปรุงข้างนอกแล้วก็น้ำปลา2ช้อนโต๊ะน้ำปลาก็ชิมหน่อยก็ได้นี่เราก็ตัดจัดการเตรียมชิมได้เลยนี่เราก็ตัดเตรียมเสิร์ฟนะครับตัดพร้อมเสิร์ฟเลยเราก็โรยด้วยผักชีฝรั่งแค่นี้ก็เรียบร้อยครับก็เรียบร้อยสำหรับซุปเปอร์ตีนไก่ไร้กระดูกนะครับอันนี้สูตรไร้กระดูกนะครับก็ออกมาก็นุ่มน่ารับประทานเพราะเขานุ่มอยู่แล้วเดี๋ยวก็ได้เวลาไปชิมกันเลยครับผมก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็มาชิมกันเลยนะครับผมสำหรับซุปเปอร์ตีนไก่ไร้กระดูกนะครับเน้นว่าไร้กระดูกนะครับกินง่ายเดี๋ยวชิมกันเลยนะครับแบบแล้วก็เปื่อยต้มแป๊บเดียวประมาณ15นาทีหรือ20นาทีไม่เกินนี้นะครับผมแป๊บเดียวแต่ว่ามันไม่มีกระดูกนะครับมันก็เลยทานง่ายอันนี้ก็แนะนำสำหรับคนที่แพ้กระดูกยากนะครับอันนี้ก็อร่อยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยเมนูนี้ก็เหมือนเดิมก่อนไปก็นะครับกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับผมแล้วก็ติดตามSubscribeนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์ติชมกันได้วันนี้ผมสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ